ไปดูซิว่าเดินทางประมาณ400กว่าโลเนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันเป็นยังไงก่อนออกเดินทางฟิลเรียบร้อยเซ็นเรียบร้อยนะครับนะครับคือห้ามยุ่งเลย400กว่ากิโลเมตรเนี่ยมันจะได้ที่เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะแชร์เลยคือที่ไทยไม่มีที่นี่ผมว่าเวิร์กว่ะไงกรุงเทพเสียมเรียบกัมพูชานะครับอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยที่อยู่ที่หน้าจอนะผมว่ารุ่นเนี่ยนะครับเปลี่ยนภาพลักษณ์ความเป็นรถซิงเกิลแคปไปพอสมควรเลยชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องวิวีผู้ชมนะครับสวัสดีจากประเทศไทยด้วยทำไมพูดอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆทริปนี้เนี่ยนะฮะเราอยู่กับ All New Mitsubishi Triton นะฮะซึ่งเรากำลังจะเดินทางไปประเทศกัมพูชานะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นทริปที่เราจะขับนะฮะตัว All New Mitsubishi Triton ที่เป็นตัว Single Cab ด้วยคันหน้านั้นเลยเบอร์หนึ่งเลยนะฮะทริปนี้เนี่ยเราจะได้ไปลองการขับแบบเขาเรียกว่าใช้งานจริงไปดูกันซิว่าconsumption นะครับในแต่ละคันแต่ละรุ่นเป็นยังไงเพราะว่าครั้งเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัว Single Cab มีตัวนี้ด้วยนะมีตัว Double Cab มีตัวที่เป็นยกสูงมีตัว Athlete ด้วยนะฮะแต่เราได้ตัว Single Cab Gear Manual นะฮะจริงๆเป็นตัวขายเขาแหละนะฮะซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเพราะว่ารุ่นใหม่เครื่องใหม่แชสซีใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็การปรับจูนใหม่มันทำให้ consumption อัตราบริโภคน้ำมันการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยเขาดีรวมถึงฟีลการขับขี่เป็นไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวเราจะขอตัดไปแล้วกันเพราะตอนนี้เวลาจำกัดมากแต่ขอมาถ่ายบรรยากาศก่อนออกตัวกันตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะครับเวลาตอนนี้ประมาณ 7:30 เดี๋ยวประมาณ 7:50 เนี่ยจะออกเดินทางแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าการเดินทางครั้งนี้นะครับที่จะผ่านนะด่านกัมพูชานะบริเวณจังหวัดสระแก้วแล้วก็จะตรงไปสู่เสียมเรียบนะฮะไปดูซิว่าเดินทางประมาณ400กว่าโลเนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันเป็นยังไงอันนี้จะมีข้อจำเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขหลายประการเช่นไหนเช่นมีการซีลนะครับตัวระบบปรับอากาศนะครับซีลฝาถังน้ำมันแล้วก็มีการเซ็นมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มาเป็นสักขีพยานด้วยว่าเฮ้ยเราทดสอบกันขับจริงนะครับอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นของจริงนะก็เดี๋ยวไปลองกันคลิปนี้ผมว่าน่าจะมันนะฮะเพราะว่าเราได้ไปกับเคนเกียร์อัพด้วยเดี๋ยวไปดูซิว่าวันนี้นะฮะการขับเป็นยังไงแล้วก็พอนั่ง2คนกับสัมภาระเล็กน้อยเนี่ยนะฮะคอนซัมชันของตัวซิงเกิลแคปที่เป็นตัวขายของเขาเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับสนุกแน่นอนก่อนไปชมกันอย่าลืมแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะครับแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์เขานี่คือชื่อกิจกรรมเขานะครับ All New Triton ปฏิวัติทุกขีดจำกัดประหยัดเกินคาดเดี๋ยวไปเจอกันครับผมนี่คุณผู้ชมนะครับก่อนออกเนี่ยก็จะเป็นเค้าเรียกเป็นเรื่องเป็นราวเลยเติมน้ำมันนะครับถึงข้อถังมีการซีลสติ๊กเกอร์ทุกอย่างบอกไว้เลยว่าเนี่ยนะฮะก่อนที่จะขับออกไปเนี่ยเป็นยังไงนี่ตรงนั้นก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็กลับตรงนี้อีกอาจารย์อยู่ตรงนี้2คนนี่นะครับก่อนออกเดินทางซีลเรียบร้อยเซ็นเรียบร้อยนะครับห้ามแกะใครแกะโดนตีไปถึงที่นู่นนะครับห้ามฉีกขาห้ามแกะอุณหภูมิของแอร์เขาก็เซตไว้นะครับห้ามขยับนะฮะตัวความเย็นเนี่ยเซตไว้ถึงตรงกลางแล้วก็แรงลมแอร์เนี่ยอยู่ประมาณเลข2นะครับคือห้ามยุ่งเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่านั่ง2ท่านโคเคนอัตราบริโภคน้ำมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตไปขับก่อนผู้ชมนี่เดินทางมานะครับเป็นเส้นทางที่เราคุ้นชินกันดีเดินทางมาเท่าไหร่เนี่ย 45.9 โลแล้วนะครับซึ่งการขับเนี่ยผมจะอยู่ประมาณนี้เลยนะ80 90 100นะครับซึ่งความน่าสนใจคืออันเนี้ยเราไม่ได้เมคตัวเลขเราเดินทางจริงเราใช้งานจริงเนี่ย80 90 100แล้วก็ขับที่ไม่ได้เป็นคาราวานด้วยฟรีสไตล์อัตราบริโภคน้ำมันค่อนข้างน่าประทับใจเลย 19.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงว่าพอไปถึงจุดพักแรกนะจะได้เท่าไหร่แล้วก็ไปถึงชายแดนได้เท่าไหร่แล้วท้ายสุดพอถึงกัมพูชาที่เราจะวิ่งจริงเนี่ยประมาณ400กว่าๆนะฮะ400กว่ากิโลเมตรเนี่ยมันจะได้ที่เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะแชร์เลยคือประหยัดใช้ได้เลยนะเพราะเราขับด้วยเท้าเราเองเราไม่ได้ปั้นตัวเลขแล้วก็นั่งกับ2ท่านนะครับเดี๋ยวเราไปขับกันต่อครับผม
เปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนี่นะฮะอยู่กับพี่เคนเกียร์อาบนะฮะสวัสดีครับทุกท่านเอาสวัสดีครับเอาเพื่อนผมลงคลิปบ้างเดี๋ยวเพื่อนผมน้อยใจถ่ายสาวไปจีนแม่งน่าชื่นปาปา ผมนั่งรถด้วยเป็นร้อยครั้งไม่เคยขึ้นโปกไม่เคยลงเฟซผมทำตามงานวันนี้เคนเราอยู่กับกิจกรรม All New Mitsubishi Triton ที่เป็นตัว Single Cab และอันเนี้ยเป็นตัว 2.4 ที่เป็น Single Cab และเป็นตัว Pro ด้วยใช่ไหมคือต้องบอกว่า Single Cabต้องมีต้องบอกก่อนสองเครื่องยนต์ครับผมคือจะเป็นรุ่น Active กับรุ่น Pro นะครับรุ่น Active เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เดิมแล้วกันใช้คำว่าเครื่องยนต์เดิมเครื่องยนต์เดิมแต่ยังขายอยู่นะเครื่องยนต์เดิมแต่เพราะอะไรเราถามมาแล้วเขาบอกว่ายังมีกลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าเฮ้ยมัน150ม้าก็พอม้าน้อยเนี่ยประหยัดกว่าม้าเยอะแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่กับตัวม้าน้อยนะวันนี้เราอยู่กับตัวเครื่องใหม่ที่เป็น184แรงม้า Hyper Power แล้วก็ทริปนี้พิเศษเลยคือปกติเนี่ยที่เห็นแบบนี้เราอาจจะแบบเดินทางไปต่างจังหวัดใช่มั้ยครั้งนี้ต่างประเทศเลยขับรถข้ามไปกัมพูชาซึ่งระยะทางโดยรวมเนี่ยประมาณ400กว่าโลเนาะ400 500โลแล้วผมเนี่ยอยู่กับเคน2ท่านนะฮะแล้วก็จะมีสัมภาระเล็กน้อยอุปกรณ์กล้องนะเพราะว่าเรื่องของสัมภาระที่เป็นเสื้อผ้าเนี่ยต้องไปคันอื่นคันนี้ขนไม่ได้นะครับยกเว้นแต่ว่าคุณกล้าจะไปไว้ข้างนอกอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วก็ความพิเศษของทริปนี้เป็นทริปที่เราจะได้มาลองเรื่องของคอนซัมชันอัตราบริโภคน้ำมันกันดูว่าเดินทางไกลจริงๆอ่ะแบบรถเปล่าแบบเนี้ยมันจะเป็นคอนซัมชันเท่าไหร่ตามสเปคโรงงานเขาเคลมมาประมาณ 15.2 ใช่ไหม 15.4 แล้วแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ไหนเป็นเกียร์แบบไหนด้วยซึ่งรอดูกันว่าขับจริงจะเป็นเท่าไหร่และถ้าเกิดคุณติดตามโค้กกี้พีกเกียร์อัพเนี่ยจะรู้เลยว่าเราไม่ได้เป็นสายขับประหยัดอยู่แล้วไม่ได้สายขับประหยัดแล้วอาจจะใครถ้าเคยดูเคนจะมีต่างหลายเรื่องมีคอนเทนต์แบบขับในเมืองรถไฮบริดลองใช้ใช่ไหมแต่มันก็จะเป็นการใช้งานจริงที่เคนไม่ได้มาแบบละเมียดคันเร่งเพื่อที่จะแบบว่าเอาให้ประหยัดที่สุดเป็นการใช้งานจริงแล้วก็ปกติเราจะชอบขับแบบตามใจอ่ะเราจะไม่มานั่งแบบกิงคันเร่งเพื่อประหยัดต่อฉะนั้นของเราเนี่ยขอใช้คำการันตีได้เลยว่าอัตราสิ้นเปลืองในการใช้งานแท้จริงเนี่ยเราได้เลยน่าจะได้เลยแหละหรืออาจจะแอบกินกว่าที่ใช้ปกติไปนิดนึงด้วยซ้ำไปถ้าเกิดขับโดยคุกกี้พีนะลูกค้าที่ใช้อยู่อัตราที่เปิดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันเผื่อไว้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นที่กำลังตัดสินใจด้วยครับแต่คันนี้นะฮะ 690,000 บาทเครื่องดีเซล 2.4 ลิตร Hyper Power เขานะฮะ184แรงม้าแรงบิดเนี่ยสูงสุดอยู่ที่430นิวตันนะครับเกียร์แมนนวลนะแล้วก็เขาจะซีลเมื่อกี้เราพาไปดูแล้วข้างนอกว่าเขาซีลตรงฝาถังน้ำมันมีการเติมน้ำมันจนถึงแบบถึงคอเลยแล้วก็ซีลแล้วก็เซ็นโดยอาจารย์นะครับจากมหาวิทยาลัยวิชาวิศวกรรมนะครับที่จุฬาป่ะจุฬานะครับคือเป็นพยานว่าเราไม่ได้ไปยุ่งแล้วก็เราจะขับไปจนถึงกัมพูชาเลยแล้วก็ไปดูว่าคอนซัมชันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันนะฮะทริปนี้พิเศษมากๆไม่ได้มีแค่ตัวซิงเกิลแคปด้วยมีสมาร์ทแคปมีตัวแอทลีทที่มีลูกค้ามาลองด้วยแล้วก็ที่บอกไปตัวนี้มันมี2เครื่องยนต์ก็มีทั้ง2รุ่นเลยสงสัยว่าแตกต่างกันจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขมาฝากกันของแต่ละคันเนาะเดี๋ยวดูนะฮะว่าแต่ละคันขับเป็นไงนะครับเอาเป็นว่าสนุกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขับก่อนแล้วกันเพราะตอนเนี้ยออกเดินทางมานะฮะรถเริ่มหนาแน่นตอนเนี้ยระยะตอนเนี้ยเวลาอยู่ที่ประมาณ 8:11 เดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเกิดเราถึงจุดข้ามแดนนะครับเราไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ด้วยใช่เพราะเขานอกจากกำหนดจำนวนเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยกำหนดเวลากำหนดเส้นทางกำหนดความเร็วที่สำคัญที่กำหนดแอร์เราด้วยแอร์คือก็ซิลนะห้ามยุ่งนะเขาเปิดอยู่ที่เบอร์2แล้วก็ความเย็นอยู่กลางๆเราขับปกตินะเราไม่ได้มีแบบปล่อยไหลปล่อยอะไรนะเราใช้งานจริงเลยแล้วก็ต้องบอกก่อนผู้ชมว่านอกจากจะเดินทางเป็นคาราวานแล้วนะครับมันจะคาราวานแค่ช่วงที่เราผ่านในตรงชายแดนแค่นั้นเพราะเขาจะต้องทำพิธีตอนออกก็เหมือนคาราวานสั้นๆแล้วก็ตอนผ่านออกจากชายแดนก็คือต้องทำพิธีกรรมผ่านชายแดนแค่นั้นนอกนั้นจะเป็นฟรีรันแล้วแต่ท่านเลยแล้วก็เมื่อกี้ผมแอบดูเคนเขาบอกมาว่าเดินทางเนี่ยคือระยะเวลาก็มีจำกัดห้ามเกิน3 ชั่วโมงครึ่งซึ่งผมดูจากแมปแล้วเนี่ย Google Map เขาก็บอกอยู่ว่าถ้าเกิดเราขับแบบปกติทั่วไปนะมันเดินทางไปประมาณ3 ชั่วโมงกับ 5 นาทีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งไว้แล้วแหละมิตซูบิชิว่าไม่ได้ตั้งใจมาให้สื่อมาแบบมาปั้นตัวเลขไม่ได้มาแบบใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้อะไรก็ได้คือกำหนดเวลาเลยว่าห้ามเกิน3ชั่วโมงต้องแบบนิดเดียวอ่ะกว่า2ชั่วโมงครึ่งคือเดินทาง3ชั่วโมงครึ่งเทนแต่แบบมันเปิดมาเนี่ยบอกว่าเท่าไหร่วะ3ชั่วโมงนิดๆซึ่งอันเนี้ยไม่ได้รวมเราแวะเข้าห้องน้ำแวะด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คือใช้งานจริงๆเลยอ่ะโอเคเขาค่อนข้างเข้มงวดนะมีกติกาให้เราปฏิบัติตามแบบจะได้แบบว่าไม่หลุดกันแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบฟิกจะต้องแบบคุณจะต้องขับไหลความเร็ว50 60อะไรขนาดนั้น
ดี๋ยวรอดูกันผมว่าคลิปเนี่ยคุณได้ตัวเลขในการใช้งานจริงแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปขับกันต่อครับผมผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่พนมสารคามถูกต้องไหมเคนเมื่อกี้นะเราแวะปั๊มปตท.สวิตช์คนขับนะครับก็คือให้เคนมาขับบ้างเพราะเมื่อกี้ตั้งแต่กรุงเทพจนมาถึงที่เนี่ยนะฮะเดินทางมาประมาณ90โลนิดๆนะครับเกือบ100โลอัตราบริโภคน้ำมันที่ผมได้นะมาแชร์กันก่อนนะได้อยู่ที่ประมาณ 20.5 ถึง 20.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในการขับแบบปกตินะความเร็วคงที่80ยืนพื้นมี90มี100ไปปลายมาบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ในการทดสอบที่เขาเซตมานะฮะเรื่องของแอร์เปิดได้แค่เบอร์2เนี่ยเห็นป่ะยังมีฟอยล์ติดมาแอร์เปิดได้แค่เบอร์2แล้วความเย็นเนี่ยเขาเซตมาให้อยู่ตรงกลางพอดีนะฮะส่วนซีลด้านหลังฝาถังน้ำมันเนี่ยก็ซีลมามีลายเซ็นไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่โกงไม่อะไรกันนะครับแต่พื้นฐานการขับต้องบอกว่าคาราวานเขาเนี่ยไม่ได้ตึงจนเกินไปเน้นการใช้งานใช่ไหมเคนเนี่ยผู้ชมเราออกมาเนี่ยด้านหน้าด้านหลังไม่มีรถนะคือพอเราแวะเข้าห้องน้ำเสร็จซื้อน้ำเสร็จเราก็ออกได้เลยใครจะปั้นก็ปั้นไปแต่เราแบบคุยกันว่าตามสไตล์เราใช้งานจริงใช้งานจริงดีกว่าตามสภาพการจราจรเลยไม่มาเมคไม่มาโม้ถือว่าโอเคนะในการขับแบบผมนะ 20.5 20.6 กิโลเมตรต่อลิตรขับมาเกือบ100โลแล้วตอนเนี้ยเรากำลังจะเดินทางไปสระแก้วไปถึงตรงด่านอรัญญประเทศถูกต้องป่ะเราจะไปข้ามไปกัมพูชาที่นู่นกันซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นไม้ของพี่เคนและวิ่งอีกประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ย130โลชั่วโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าพอไปถึงแล้วพอมันเปลี่ยนมาสวิชมาเป็นพี่เคนขับแล้วเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าภาพรวมเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยในการขับขับสบายเข้าคัดง่ายใช่ไหมเคนนี่เฟิร์สอิมเลยเป็นไงจริงๆต้องถือว่าออขับง่ายกว่ากระบะที่เป็นซิงเกิลแคปแล้วก็เป็นเกียร์เอ็มพีในหลายๆรุ่นที่ได้ลองมานะผมว่าคลัชเขาเนี่ยนุ่มเท้าดีน้ำหนักกำลังดีน้ำหนักกำลังดีไม่ได้แบบว่าพอเรายกดีสู้ไม่มีแล้วก็แบบไม่ได้แบบสูงมากเลี้ยงดีเลี้ยงดีเลี้ยงง่ายครับในระหว่างการจราจรแบบรถติดๆอะไรเงี้ยและอย่างผมอย่างเงี้ยคือปกติผมก็ไม่ได้ขับแมนนวลเป็นปกติอยู่แล้วความชำนาญความคล่องเนี่ยเราก็ไม่ได้เป๊ะแบบ 100% อยู่แล้วแต่ไม่สั่นไม่ดับไม่เบาดับเลยนะผมรู้สึกว่ากำลังมันเลี้ยงง่ายนะกำลังมันเพียงพอเลยอ่ะคือ184แรงม้า430นิวตันเค้าเนี่ยคือท้องมันมาเร็วแล้วก็การควบคุมตัวรถเนี่ยใช้ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถ่ายมารายงานกันต่อเรื่อยๆครับผมเดีๆๆ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 
ร้อยแล้วนะครับอรัญญประเทศนะฮะอยู่จังหวัดสระแก้วก็อย่างที่บอกมากันครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราวิ่งไปโดยรวมเท่าไหร่แล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันที่หน้าจอเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเบื้องต้นตั้งแต่กรุงเทพเนี่ยขับมาเกือบครึ่งทางเนี่ยเป็นหน้าที่ผมนะครับก็วิ่งไปประมาณ100โลนิดๆอัตราบริโภคน้ำมันที่ผมได้เนี่ยประมาณ 20.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในการใช้ความเร็ว80ยืนพื้นนะแล้วก็90บ้างมี100นึงบ้างในการเร่งแซงนะครับพอเราแวะปั๊มให้เข็นเกียร์อัพนะครับขยับมาขับต่อเข็นก็ขับใกล้ๆกับผมแหละ80 90 100นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าอัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลา 11.34 นะฮะ 11 โมงเกือบเที่ยงแล้วอาเคนเปิดสวิตช์ให้ดูหน่อยครับวิ่งไปกี่โลแล้วเนี่ยดูอัตราสิ้นเปลืองอ่ะดูอัตราสิ้นเปลืองก่อนนะผู้ชม 20.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะอาเคนดูทริปหน่อยนี่ครับวิ่งไปทั้งหมด 227.3 กิโลเมตรนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าเคนก็ขับมาใกล้ๆผมแหละประมาณ80 90 100แล้วก็เราก็ไม่ได้ปั้นตัวเลขแต่ช่วงจังหวะที่เคนขับเนี่ยจะมีไฟแดงเยอะนิดนึงคือมีการออกตัวมีการใช้คันเร่งเยอะกว่าที่ผมขับนะมันก็เฉลี่ยได้ประมาณเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยในความเป็นรถตัวซิงเกิลแคปรถเปล่าแบบนี้นะฮะอ่ะนี่ดูคาราวานเขาภาพรวมใช้ได้นะนะฮะได้20กว่าโลลิตรแต่ผมเชื่อว่ามีคนที่ได้ประหยัดกับผมแน่นอนเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ปั้นตัวเลขเลยอาจจะมีพี่ๆที่เป็นเทพจริงๆเขาก็ไม่ได้ปั้นนะแต่แค่เขารู้คาแรคเตอร์รถเร็วเขาใช้คันเร่งน้อยนะมาดูกันซิว่าเรา 20.5 อย่างเงี้ยเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมบอกเลยผมไม่ได้ที่1แน่นอนอยู่แล้วมีคนประหยัดกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่อยากจะแชร์เลยการเดินทางจริงมา200กว่าโลเนี่ยผมว่าไทรตันที่เป็นตัวซิงเกิลแคปอ่ะช่วงล่างเขาเซ็ตมาใหม่อย่างที่บอกเน้นย้ำเหมือนเดิมนุ่มสมูทพวงมาลัยเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็อัตราทนผมว่าดีขึ้นนะฮะแต่คาแรคเตอร์ความเป็นซิงเกิลแคปเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคือมันยังมีอาการดีดๆสั่นๆหน่อยนึงแต่เนี่ยน้อยลงเยอะแล้วเอาเป็นว่าเดินทางมา200กว่าโลใช้ได้นะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับนี่มาเป็นคาราวานเลย
มีทุกคันเลยแต่ข้อสังเกตเดิมที่ผมบอกนะครับตอนขับไปแล้วตอนนั่งไปแล้วก็คือผมรู้สึกว่าตัวเบาะเนี่ยมันสูงไปนิดนึงแล้วทำให้กระจกหน้าที่มันมีสติ๊กเกอร์เนี่ยมันบดบังไปนิดนึงดูนะเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเบาะตัวเนี้ยมันยกขึ้นมาสูงแล้วทำให้เรานั่งแล้วกระจกเนี่ยตีมันอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยอันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตเดียวที่ผมพบนะแต่ทั้งหมดเนี่ยพวงมาลัยเกียร์ช่วงล่างนั่งแล้วมันสุนทรีกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปพักรับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางข้ามประเทศกันแล้วเดี๋ยวไปขับที่กัมพูชากันต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวถึงนะฮะที่โรงแรมหรือที่พักแล้วเนี่ยมาดูอัตราบริโภคน้ำมันกันอีกครั้งหนึ่งครับผมข้ามฝั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็จริงๆตามชื่อที่ลงมาเนี่ยนะครับเวลาเราข้ามชายแดนหรืออะไรก็ตามเขาจะมีชื่อคนที่ขับรถคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งลงชื่อเคนกีอัพมาเพราะฉะนั้นคนที่เดินทางมาด้วยเนี่ยก็จะต้องผ่านพิธีด้วยการเดินผ่านเข้ามาเองซึ่งผมก็เดินผ่านเข้ามาแล้วเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแต่เอาเป็นว่าไม่ยากนะฮะก็ตรวจตม.ของไทยเสร็จปุ๊บแล้วก็ผ่านด่านจบเลยนะครับมีการสแกนตัวนิ้วมือแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ขั้นตอนเยอะแยะเหมือนแบบเหมือนบินด้วยเครื่องบินหรืออะไรงั้นนะครับก็ตอนนี้อยู่นะฮะก้าวขาเข้ามาเหยียบที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้วนี่ดูด่านคือฝั่งนู้นเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยไม่ค่อยหนาแน่นนะแต่พอข้ามมาฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากเลยแล้วก็อีกจุดนึงที่พบเห็นได้เลยคือเฮ้ยนักเรียนกัมพูชาเขาเดินเท้าเข้าไปเรียนไทยเยอะมากแล้วเขาก็จะเดินกลับมาที่ประเทศเขาเนี่ยนะฮะคือเดินกันเป็นปกติเลยเหมือนเดินไปหน้าหมู่บ้านเลยนะครับเมื่อกี้เดินผ่านกันมานะฮะนี่อยู่หน้าด่านแล้วก็เพิ่งขับเข้ามาเรียงนะครับโอเคครับพี่ขอทำการ์ดหน่อยครับเอาเลยครับนี่บ่ายโมง45นะครับบ่ายโมง45ออกใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับโอดีโอครับโอดีโอ1867 67จ้ะครับผมขอบคุณครับนี่เขาก็มาเช็คก็จะมีไทม์การ์ดนะครับบอกว่าตอนนี้ออกกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะ บวกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันเท่าไหร่ก็เมื่อกี้ตอนที่ผ่านพิธีเนี่ยนะครับผมเดินเข้ามาส่วนเคนเนี่ยก็ขับรถเข้ามาให้นะฮะซึ่งเคนแชร์หน่อยครับเมื่อกี้ตอนที่รอทำพิธีเนี่ยเราจอดสตาร์ทรถป่ะไม่ได้จอดสตาร์ทรถแต่ว่าพอปุ๊บผ่านเนี่ยครับต้องไหลผ่านด่านเข้ามาเนี่ยมันก็จะไหลๆจะจอดหลายๆจะจอดมันก็จะมีทราฟฟิกของรถคนอื่นด้วยครับขออนุญาตครับของผมครับพี่มันก็จะไหลๆจะจอดหลายๆจะจอดแล้วก็เนี่ยมาจอดอยู่ตรงหน้าด่านตรงหน้าสตาร์บัคที่โค้งอยู่เมื่อกี้นะครับก็จะจอดอยู่5นาที10นาทีเหมือนกันแล้วก็เนี่ยก็มาจอดอยู่อีก5นาทีแล้วเนี่ยตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองถ้าดูไปก่อนหน้านี้คือ20ลงมา19จนได้19แล้วเหรอ19เท่าไหร่มองไม่เห็น 19.8 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็เราวิ่งไปเท่าไหร่นะเคนเราข้ามมาแล้วอ่ะ2345ลองกดดูหน่อยดิ 234.5 กิโลเมตร 234.5 กิโลเมตรนะครับจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้จอดสตาร์ทเราขับเรื่อยๆมันไม่ต่ำ20หรอกไม่ต่ำหรอกมันจอดเพราะว่าเนี่ยเราต้องทำพิธีกรรมต่างๆที่ที่โค้ชบอกไงเราต้องใช้งานจริงใครจะมาดับรถนั่งร้อนๆอากาศ40องศาแบบนี้แล้วก็นี่เมื่อกี้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บมีผู้ใหญ่จากกัมพูชาเขาก็มาสวัสดีด้วยการคล้องผ้าขาวม้านี่แล้วก็พอข้ามด่านเข้ามานะฮะนอกจากจะเจอคาสิโนเต็มไปหมดแล้วมีสตาร์บัคเขาเนี่ยเมนูจริงๆเหมือนที่ไทยเลยนะอย่างตอนนี้เป็นซีซั่นที่มีพวกแพชชั่นนะแพชชั่นฟู้ดแล้วก็มีพวกทับทิมมีอะไรเงี้ยผมก็เจอเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่ไทยไม่มีที่นี่ผมว่าเวิร์กว่ะไงซื้อแก้วเดียวก็ได้นะฮะเป็นหูหิ้วแถมมีโลโก้ Starbucks แบบนี้ด้วยนะฮะราคากาแฟเนี่ย100กว่าบาทแต่หูหิ้วเนี่ย 250,000 อ้าวพี่ลาสวัสดีครับนี่กำลังโชว์หูหิ้วร้อนไหมครับข้างนอกพร้อมไหมคะไปครับพร้อมมากครับกัมพูชานี่นะฮะก็นี่พี่สื่อมวลชนนะครับมีด้วยนะผมว่าเวิร์กนะคือมันช่วยให้เราแบบถือสบายขึ้นแต่ในมุมผมพอสตาร์บัคใส่แบบนี้แล้วมันดูไม่ใช่ราคาแก้วละร้อยอ่ะมันเหมือนผมบ้านเราเป็นน้ำชงไงแก้วละ25 30อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมีโลโก้เขียน Starbucks แบบเนี้ยมันก็ว่าถ้ามันทำเป็นแบบช่วงเฟสติวัลอะไรแบบเนี้ยนะช่วงแบบแนวดีแบบทีมงานวัดอะไรเงี้ยตลกดีแต่ผมไม่ชอบแก้ว Starbucks เลยทำไมรั่วเนี่ยเปียกหมดเลยอ้าวปากรั่วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเคนขับเข้าไปต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปสลับรถกันแล้วเดี๋ยวไปลองขับกันดูซิว่าพื้นที่ในประเทศบ้านเขาเนี่ยขับเป็นยังไงแล้วพอถึงจุดนะฮะที่เราวางกันไว้แล้วเนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันโดยรวมเท่าไหร่แบบใช้งานจริงนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าในประเทศเขาเนี่ยค
ความเร็วที่เขากำหนดมานะคือในเมืองประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนทางหลักเขาบอกว่าพยายามอย่าให้เกิน80นะฮะได้เท่านี้จริงๆนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินทางต่อเลยครับผมคุณผู้ชมเมื่อกี้รับไม้ต่อสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่กัมพูชาเนาะแต่ยังไม่ถึงจุดหมายนะจุดหมายปลายทางเราคือปั๊มปตท.เสียมเรียบถูกต้องป่ะก็อีกกิโลนะเคนประมาณ90กว่าโลป่ะ90ถึง100โลนะครับซึ่ง90ถึง100โลที่กัมพูชาเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยถึงชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเนี่ยมันวิ่งได้แบบนี้จริงนะครับวิ่ง60 70ไม่เกิน80ประมาณนี้นะครับเพราะว่าพอเข้าเขตกัมพูชามาแล้วเราก็มีรถตำรวจนำนะครับซึ่งบอกเลยว่าสถานะณตอนนี้นะMitsubishi Triton ตัว Single Cab นะฮะ 2.4 Hyper Power 184แรงม้า 609,000 บาทคันนี้แชร์ก่อนนะฮะก็ผมออกตัวจากกรุงเทพมาถึงจุดพักแรกแล้วก็รับหน้าที่เป็นพี่เคนต่อเลยยาวมาจนถึงเมื่อกี้ผมเพิ่งกลับมาขับระยะทางขับไปทั้งหมดตอนนี้เลย 339.4 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ consumption อัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ 20.0 กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะซึ่งขับไป300กว่าโลเนี่ยมาตรวัดถังน้ำมันเนี่ยยังเต็มอยู่เลยนะยังไม่ได้ลดสักขีดเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวมาตรวัดเขาอะตัวถังมันเป็นยังไงมันจะไปดรอปเร็วเมื่อไหร่แต่ณตอนนี้300โลยังไม่ลงสักขีดเลยเพราะฉะนั้น1ถังเต็มๆเนี่ยสบายๆเป็นพันโลนะครับก็มาแชร์นิดนึง20กว่าโลลิตรอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงเพราะว่าตอนเนี้ยเราขับกันที่เนี่ยไม่เกิน80เลยจริงๆเพราะว่ากฎหมายที่นี่นะครับเขาก็ได้เท่านี้จริงๆถ้าเป็นบ้านเราเคนล่อไปร้อยนะป่านี้ถึงเสียมเรียบแล้วครับ บอกตามตรงนะฮะแล้วก็ถนนหลักๆนะต้องบอกก่อนว่าที่กัมพูชาเนี่ยนะฮะที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือการขับของเขาในคนละฝั่งกับบ้านเราเขาเป็นพวงมาลัยซ้ายแต่เราขับขวาและอยู่ขวาก็จะแปลกๆนิดนึงอาจจะกะระยะฝั่งซ้ายไม่ถูกแล้วก็อาจจะกะไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเข้าเมืองกันดูพื้นถนนของเขาเนี่ยอันนี้ผมถือว่าดีแล้วนะนี่ถือว่าดีมากเลยเออนี่ถือว่าดีนะเพราะว่าช่วงที่ขับมาตั้งแต่ชายแดนน่ะจนมาถึงเกือบที่พักเมื่อกี้จะเป็นแบบทางซ่อมสร้างทางแตกทางจะมีพังเรื่อยๆนะโอ้พังเรื่อยๆเลยคือแบบว่าง่ายๆบ้านเราดีกว่าแม้ว่าบ้านเราจะไม่ได้ดีนะแต่บ้านเราเนี่ยถือว่าบางจุดน่ะดีกว่ายาวๆแต่เนี่ยเริ่มเจอก็เรียกว่าเจอถนนที่ดีแล้วใช่ช่วงล่างของเขาผมสรุปเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงตรง PTT เสียมเรียบเนี่ยอาจจะได้ถ่ายเรื่องคอนซัมชันเรื่องของการแกะซีลการเติมน้ำมันต่างๆนะครับอันนี้เรามาเอาฟิลนิดนึงฟิลของรถคันเนี้ยก็ยังการันตีเหมือนเดิมคือวันเนี้ยผมได้ลองนั่งทั้งลองขับเต็มๆมาแล้ว300กว่าโลนะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยในพื้นฐานความเป็นรถซิงเกิลแคปนะผมว่าช่วงล่างเขามีความนุ่มความเฟิร์มระดับนึงเลยคือกลายเป็นรถที่พาสเซนเจอร์แล้วอ่ะผมว่าไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เนี่ยทั้งขับทั้งนั่งมาเนี่ยโอ้โหเขาใช้รถใช้ถนนกันแบบนี้เนี่ยคือจะเลี้ยวเขาจอดกลางถนนเลยนะฮะอ่ะระมัดระวังนิดนึงช่วงล่างเขาเนี่ยเป็นช่วงล่างที่นุ่มแน่นซึ่งเดินทางไกลๆเนี่ยในความเป็นรถซิงเกิลแคปและเป็นรถเปล่าด้วยนะใครขับคุณจะรู้เลยว่ารถประเภทเนี่ยถ้ารถเปล่าเนี่ยช่วงล่างมันกระด้างอยู่แล้วมันดีเป็นเกวียนเลยเพราะเขาต้องใช้แหนบเขาต้องจูนช่วงล่างมาเพื่อโหลดสัมภาระรถประเภทเนี่ยส่วนใหญ่จะขับดีจะต้องโหลดน้ำหนักบรรทุกด้านหลังเนี่ยเกิน500โลขึ้นไปมันถึงจะแน่นมันจะนุ่มแต่เนี่ยสแตนดาร์ดเดิมๆแบบไม่โหลดของผมว่าเป็นรถที่พาสเซนเจอร์สบายเลยพวงมาลัยมีการปรับอัตราทดใหม่นะครับทำให้มันคล่องตัวมากขึ้นในการกลับรถเนี่ยใช้การหมุนพวงมาลัยน้อยลงนะฮะแล้วคุณดูนี่ความเร็วประมาณ 70-80 เนี่ยพวงมาลัยเขามีความเฟิร์มๆแน่นๆแต่รู้สึกคุณลองดูนะนี่พวงมาลัยตั้งตรงพอเราจะหักพวงมาลัยเยอะขึ้นเนี่ยช่วงระยะฟรีตอนออกนิดนึงอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีเยอะไปนิดนึงแต่พอเราหักไปเนี่ยมันเริ่มถึงจะเริ่มแอคทีฟแต่มันก็เป็นพวงมาลัยที่ไม่ได้เบาด้วยนะพอมีน้ำหนักระดับนึงนะผมว่ามันก็แล้วแต่ความชอบแต่ในมุมผมนะฮะผมว่าเป็นรถที่ขับไม่ยากผู้หญิงก็ขับได้แม้ว่าน้ำหนักพวงมาลัยจะเยอะแต่น้ำหนักพวงมาลัยน้อยกว่าพวกตระกูล Next Gen Ranger นะก็ยังน้อยกว่าเอ้ยก็ยังหนักกว่าถ้าเทียบกับซิงเกิลแคปหลายๆอันนะผมว่าอันนี้ลงตัวมากๆลงตัวใช่ไหมครับในซิงเกิลแคปนะใช่เฉพาะซิงเกิลแคปนะอย่าไปบอกว่าอย่าไปเทียบกับพวกรถขับเรนเจอร์ไวท์แท็กดีกว่านี้อะไรเงี้ยไม่ได้นะถ้าเทียบกับซิงเกิลแคปนะครับอันนี้ผมว่ายืนหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเอาภาพรวมเอาคาแรคเตอร์ที่บอกอะถ้าเกิดคุณขับเรนเจอร์ตัวเก่าหรือ Next Gen Ranger อันเนี้ยมีน้ำหนักเยอะกว่าหน่อยนึง
มันการทดการทดของเขาจะแน่นๆจะดูหนักๆดูมันจะมีระยะฝืนๆเริ่มต้นนิดนึงแต่พอเราหักเยอะขึ้นมันก็ไปได้เนียนๆนะช่วงล่างก็แน่นๆนะครับความเร็วประมาณ 60-70 การเก็บเสียงผมว่ายังโอเคอยู่เลยแม้ว่าซิงเกิลแคปเนี่ยจุดด้อยหรือข้อสังเกตของรถประเภทเนี่ยลมมันจะวนใต้พื้นแล้วก็ด้านหลังเร็วนะฮะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวผมพอลองเร่งดูนะ90เนี่ยเห็นป่ะนิ่งๆแล้วการเก็บเสียงผมว่าโอเคเลยถ้าเกิดคุณกลับไม่เกิน100นะแต่อันนี้เหมือนเดิมรถสแตนดาร์ดไม่ได้เสริมอะไรถ้าคุณซื้อนี้ไปแล้วไปต่อตู้ยังไงมันมีเสียงลมปะทะด้านบนอยู่แล้วต่อตู้ต่อหลังคาต่ออะไรเงี้ยอันนี้คือรถที่เปล่าๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างเลยคือ position dashboard เขาผมว่าดีไซน์มาค่อนข้างลงตัวระยะการมองของตัวจอที่เป็น10นิ้ว Apple CarPlay and Auto ที่ได้มาแม้ว่าจะเป็นราคาแบบเนี้ย 500,000 600,000 กว่าแบบเนี้ยได้มาหมดแต่ข้อสังเกตเดิมเลยคือที่เน้นย้ำไปทั้งผมและเขตคือเบาะมันสูงไปหน่อยเบาะสูงไปกระจกมันตีบเล็กไปนิดนึงแล้วก็ความที่มาในอีเวนต์ครั้งเนี้ยเขามีสติ๊กเกอร์เนี่ยทำให้จุดที่ผมมองมันไม่เห็นแค่เนี้ยมันเลยรู้สึกโอ้โหมันแคบไปหน่อยนึงนี่ผมปรับคือเบาะมันปรับไม่ได้ไงใช่ครับแล้วมันก็มันลงกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดใจจริงอ่ะถ้านั่งที่มันสบายแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ที่สุดอ่ะผมจะต้องสูงประมาณนี้น่าจะกำลังดีแต่เนี่ยคือเรานั่งหลังเต็มเนี่ยเห็นป่ะขนาดผมไม่ได้สูงมากนะแล้วถ้าเกิดคนสูงแบบ180ขายาวๆตัวยาวๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปลองนั่งกันดูอีกทีนึงอาจจะมีแค่ข้อติเนี่ยประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนอัตราเร่ง0ถึง100หรือว่าความเร็วยาวๆเดี๋ยวอดใจรอไปก่อนนะเดี๋ยวมีรถทดสอบเราจะเอาไปลองที่ประเทศไทยอีกครั้งนึงแต่เนี่ยเรามาในอีเวนต์เขานะครับก็มาลองเรื่องของการขับขี่แบบนี้ขับมาสักระยะนึงยัง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะเอาเป็นว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นรถที่ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นคนที่กำลังอยากจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วอยากได้รถเปล่าไปขนของหรือจะไปต่อยอดทำอะไรเงี้ยน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ 600,000 คุณได้รถสมรรถนะแบบนี้184แรงม้าไม่อืดด้วยนะฮะการเร่งสูงเร่งแรงคุณดูนั่นเนี่ยแบบเนี่ยคุณดูดินี่เนี่ยและการชิปเกียร์การอะไรเงี้ยผมว่ามันทันใจดีแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ารถมันพาวเวอร์ฟูลอ่ะมัน184แรงม้าในตัวถังแบบเนี้ยโอเคนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือการทดลองในรถเปล่าและนั่ง2ท่านไม่ได้โหลดสัมภาระผมว่าสบายๆท็อกเลิกเหลือนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันอีก51นาทีนะครับระยะทางอีก43โลคุณดูดิ43โลวิ่งตั้ง50นาทีเดี๋ยวไปดูกันซิว่าพอถึงจุดฟินิชแล้วเนี่ยอัตราบรรทุกน้ำมันของคันผมเท่าไหร่แล้วก็ภาพรวมของคันอื่นๆพี่ๆที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเท้านิ่งมากๆเนี่ยเขาได้กันเท่าไหร่ไปเจอกันที่นู่นครับผมก็อย่างที่บอกนะครับ 389.7 กิโลเมตรนะครับได้อัตราบรรทุกน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 20.2 อันนี้คือคันผมนะเบอร์1นะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวคันอื่นๆพี่ๆท่านอื่นๆจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปไล่ดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันจริงซึ่งอันเนี้ยเมื่อกี้อาจารย์นะครับแกะตัวซีลออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันนะฮะแล้วก็ไปคำนวณอีกรูปแบบนึงกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่เปิดครั้งแรกนะหลังจากออกมาจากไทยเสริมนิดนึงคุณผู้ชมนะฮะพอดีมีรถมาจอดข้างๆกันนะครับสำหรับตัว New Mitsubishi Triton ที่เป็น Single Cab นะตามราคาเขาเนี่ยจะมี 599,000 บาทแล้วก็ 609,000 บาทนะครับต่างอะไรกันบ้างนี่คันนี้ 609,000 บาทคันนี้599,000 บาทนะฮะต่างกันประมาณ 10,000 บาทต่างตรงไหนนะฮะต่างเรื่องเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยนะครับหลักการดูง่ายๆไม่ใช่รูปลักษณ์ข้างนอกข้างในเหมือนกัน 100% นะครับหลักการดูที่เลขตัวถังเครื่องยนต์อย่างคันนี้นะครับเป็นตัวไฮเปอร์พาวเวอร์เครื่อง 2.4 นะครับ184แรงม้า430นิวตันเมตรดูข้างประตูตรงนี้นี่นะครับดูข้างประตูตรงนี้เลขตัวถังอย่างตรงนี้นะครับขอปิดนิดหนึ่งถ้าลงท้ายด้วย CRU แบบนี้คือเครื่องใหม่ 2.4 Hyper Power 184แรงม้าแต่ถ้าเกิดเป็นตัว150แรงม้านะครับถ้าเป็น150แรงม้าข้างประตูเหมือนกันนะครับนี่ลงท้ายด้วย BRU แบบนี้อันนี้คือตัว 2.4 150แรงม้านะครับต่างกัน10,000บาทนะฮะแต่เครื่องต่างกันประมาณนึงเลยถามว่าแล้วทำไมต่างกัน10,000บาทนะฮะและเหตุผลอะไรทำไมคุณถึงต้องเลือกตัวเครื่อง150แรงม้าทาง Mitsubishi เขาบอกมาว่ายังมีกลุ่มลูกค้าที่เขานะฮะไม่ได้ใช้พละกำลังเยอะเขายังคิดว่าตัว150แรงม้าเนี่ยประหยัดน้ำมันที่สุดอันนี้คือเหตุผลที่เขามีให้เลือก2แบบนะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเลือกทั้งทีเนี่ยบวกอีก
อีกแค่ 10,000 บาททวนเนี่ยเอา184แรงม้าไปเลยนะครับเป็นตัวไฮเปอร์พาวเวอร์ตัวแรงไปเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยออปชั่นทุกอย่างการดีไซน์ภายนอกภายในทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย150ม้าก็พอแล้ว184ม้าก็พอแล้วนะครับอ่ะดูข้างหน้านิดนึงอันนี้คือตัว184แรงม้านะครับ 690,000 บาทนะกระจังหน้าจะดีไซน์แบบนี้เป็นสีดำนะเขียน Mitsubishi โลโก้นะฮะแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้มีกล้องรอบคันไม่ได้มีเซ็นเซอร์อะไรนะเป็นรถสแตนดาร์ดแบบนี้เลยด้านบนนะครับไฟเลี้ยวอันนี้คือจุดติดตั้งโคมไฟหน้านะครับแล้วก็เบ้าตรงนี้ไว้ใส่ไฟตัดหมอกซึ่งยังไม่ได้ใส่มานะคุณไปเสริมเองนะนะฮะแล้วนี่คือด้านหน้าตรงของตัวซิงเกิลแคปหน้าตาหล่อเหลาเอาการอยู่นะครับซุ้มด้านข้างเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้แล้วก็สเปคยางคือตัว 21570R15 นะฮะเป็นล้อกระทะนั่นเองไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างตรงนี้อีกแกมข้างแล้วก็ฝาเข้าจมูกข้างเป็นสีดำด้านมือจับประตูเป็นสีดำด้านด้านข้างเขียน Mitsubishi แบบนี้แล้วก็นี่เราอยู่กับอีเวนต์เขา All New Triton ปฏิวัติทุกขีดจำกัดประหยัดเกินคาดความเป็นตัว Single Cab ก็จะเป็นแบบนี้เลยกระบะท้ายเนี่ยเอาไว้ใส่ของใส่ของได้เพิ่มนะฮะล้อด้านหลังก็เป็นแนบปกติทั่วไปไฟท้ายเป็นแบบนี้นี่คือการตกแต่งภายนอกเขาซึ่งจะตัว599หรือ609เหมือนกันหมดเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็เสริมนิดนึงภายในอาจจะลกนิดนึงขออภัยนะแผงประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนี่มีสลักนะครับมือจับเป็นสีดำด้านตรงนี้เป็นลายคาร์บอนปรับกระจกไฟฟ้ามี1 step นะแล้วก็เบาะนั่งเป็นแบบนี้ยกขึ้นมาสูงระดับหนึ่งพวงมาลัยเป็นยูริเทน3ก้านทรงสปอร์ตนี่นะครับกุญแจมือบิดหมุนนะนี่เปิดนิดนึงนี่ในราคาเท่านี้ก็ได้ประมาณนี้แหละนะฮะสิ่งที่ชอบเลยคือจอกลาง10นิ้ว Apple CarPlay and Auto แล้วก็แอร์ซึ่งอันเนี้ยเราจบกิจกรรมแล้วเราสามารถเปิดปิดเองได้แหละ USB มี Type A 1 Type C 1นะฮะแล้วก็ที่วางของอันนี้เกียร์แมนนวลทุกอย่างจะเป็นลายคาร์บอนหมดที่เท้าแขนมีอะไรมีนะครับก็ประมาณนี้กระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้ยังไม่มีก็เอาเป็นว่านี่คือข้อมูลเพิ่มเติมนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะเสริมให้ว่าแตกต่างกันประมาณ10,000บาทได้เรื่องอะไรได้เรื่องเครื่องและเหตุผลทำไมบางคนถึงจะเล่น150ม้าอยู่ก็ได้คำตอบมาประมาณนี้สรุปกิจกรรมทั้งหมดนะครับสำหรับ All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติทุกขีดจำกัดประหยัดเกินคาดนะครับกรุงเทพเสียมเรียบกัมพูชานะครับระยะการเดินทางทั้งหมดที่ผมได้เนาะ 389.7 กิโลเมตรนะครับอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยที่อยู่ที่หน้าจอนะผมจะอยู่ประมาณ 20.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่การเติมน้ำมันจริงนะครับแล้วก็มาคำนวณจริงๆเนี่ยผมจะได้อยู่ที่ประมาณ 21.3 กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าไม่แย่นะนะ21กิโลเมตรต่อลิตรในการขับมาโดยที่เราแบบไม่ได้ผ่อนไม่ได้เลยแล้วก็เราอาจจะไม่ได้แบบใช้ความเร็วสูงแบบ140-150แต่มันเป็นความเร็วการเดินทางจริงนะครับ80-90เฉลี่ยประมาณนั้นมีช่วงประมาณแบบร้อยนิดๆในการเร่งแซงบางจังหวะแต่คันที่ได้ประหยัดที่สุดนะครับเฉลี่ยออกมาแล้ว24.7 กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับในการขับตัว All New Mitsubishi Triton นะที่เป็นตัว Single Cab นะสำหรับผมคือตัว184แรงม้าเป็นตัว Hyper Power นะฮะ 609,000 บาทเอาเป็นว่ารถคันนี้นะครับตัว Single Cab เนี่ยทั้งตัว150ม้า184ม้าในมุมผมนะเป็นรถกระบะ Single Cab ที่ค่อนข้างเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยพอคุณเห็นความเป็น Single Cab แล้วคุณจะรู้เลยว่าพอวิ่งรถเปล่าแล้วช่วงล่างมันจะมีความดีดดิ้นรถประเภทเนี่ยเวลาใช้งานจริงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นรถเปล่ามันจะค่อนข้างดีมันจะค่อนข้างเด้งเพราะว่าเขาดีไซน์มาเพื่อให้มันตอบโจทย์ในการโหลดน้ำหนักนะครับพอโหลดน้ำหนักมันถึงจะนิ่งใช่ไหมแต่คันเนี่ยเราวิ่งรถเปล่ามานั่งกับเคนเกียร์อัพนะครับเดินทางจริงเลยมันมีความนุ่มมันมีความซอฟต์ระดับนึงมันไม่ได้เด้งจนเกินไปแต่มันก็มีคาแรคเตอร์ความเด้งอยู่นะคือไม่ใช่ว่าไปเทียบแบบรถเก๋งอะไรขนาดนั้นแต่เนี่ยนุ่มซอฟต์การเก็บเสียงเนี่ยสักประมาณ100นึงเนี่ยผมว่ายังโอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดเกิน120ไปผมรู้สึกว่ามันก็เริ่มมีลมปะทะและเพราะด้วยความที่เป็นตัวถังแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการขับใช้งานจริงมันก็มีข้อสังเกตบางจุดเหมือนกันเช่นอะไรเช่นผมรู้สึกว่าตัวเบาะเนี่ยมันสูงมาหน่อยมันสูงกว่าปกติที่ควรจะเป็นนิดนึงพอขึ้นไปนั่งแล้วนะครับเรารู้สึกว่าหัวเราจะถึงเพดานแม้ว่าเราจะไม่ได้สูงมากนะครับกระจกตีบด้านหน้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเบาะเนี่ยมันเตี้ยลงมาหน่อยผมว่าทัศนวิสัยน่าจะดีกว่านี้แต่ภาพรวมสิ่งที่ประทับใจเลยเครื่องจูนใหม่อัตราเร่งค่อนข้างทันใจเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลจริงแต่ระยะคัตระยะการชิปเกียร์ผมว่าไม่ยากคนที่ขับไม่เก่งเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องฝึกอะไรมากเพราะตัวรถเนี่ยทอร์คเขาเยอะมันดับยากอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยก็ปรับอัตราทดใหม่เวลา
คุณกลับรถวงเลี้ยวต่างๆก็ใช้น้อยลงช่วงล่างก็มีความซอฟต์มีความเป็นพาสเซนเจอร์ขามากยิ่งขึ้นผมว่ารุ่นเนี้ยนะครับเปลี่ยนภาพลักษณ์ความเป็นรถซิงเกิลแคปไปพอสมควรเลยใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะไม่เชื่อผมแนะนำว่าไปที่โชว์รูมมิตซูบิชิใกล้บ้านท่านไปขอลองเทสนะสำหรับคนที่กำลังจะอยากได้รถนะครับมาเพื่อเป็นเชิงพาณิชย์หรืออะไรก็ตามผมว่าเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนคุณซื้อให้ทีมงานคุณขับคุณซื้อให้ครอบครัวคุณขับเขาก็ผ่อนคลายขึ้นมามันก็ลดความเหนื่อยล้าไประดับหนึ่งคุณขับเองก็ชิลระดับหนึ่งและนี่คือทั้งหมดของกิจกรรมปฏิวัติทุกขีดจำกัดประหยัดเกินคาดจริงหรือเปล่าผมได้จริง21กิโลเมตรต่อลิตร300เกือบ400โลวิ่งนะฮะสปีดก็เนี่ย80 90เนี่ยลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากการอย่าลืมแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นกิจกรรมทดสอบน่าสนใจขนาดไหนฝากติดตามไว้ด้วยเลยนะครับฝากติดตามผมทุกช่องทางด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ